่ะลิซ่ารู้สึกไงบ้างได้กลับมาอีกครั้งนึงก็รู้สึกดีค่ะเพราะหนูจะมาเอาบัลลังก์ของหนูคืนหญิงบัลลังก์อะไรมันอันนี้มันโอสตาร์มันไม่ที่ซีซั่น1ไปทวงบัลลังก์ไปทวงกับแก้วนู่นมันไม่มีแล้ว move on การคัดเลือกให้เหลือ10คนในครั้งนี้เราทั้ง4คนจะไม่เป็นผู้ตัดสินเราได้เชิญคณะกรรมการพิเศษมาคัดเลือกพวกคุณโดยเฉพาะออซาเนี้ยมันต้องไม่มีอะไรธรรมดาสักอย่างกติกาเงื่อนไขยันกรรมการไม่มีอะไรที่มันธรรมดาเลยขอเรียนเชิญคณะกรรมการทั้ง4คนที่จะมาร่วมตัดสินในวันนี้นะคะพอเปิดตัวกรรมการปุ๊บคือมันไม่ธรรมดาแล้วว่าวันนี้ท่านแรกนะคะเชฟสมศักดิ์รารองธรรมนายกสมาคมเชฟประเทศไทยค่ะท่านที่สองนะคะเชฟบุญเชิดสอนสุวรรณรองนายกสมาคมเชฟประเทศไทยค่ะมาถึง EP แรกก็มีกรรมการระดับโลกมาตัดสินเราสามารถที่จะให้เขาชมเราได้หรือเปล่าท่านที่สามนะคะอาจารย์สถาบันสอนทำอาหารระดับโลกเลกอดองเบลเชฟพลึกค่ะและคนสุดท้ายนะคะแชมป์มาสเตอร์เชฟคนแรกของประเทศไทยแก้วปวีนุชค่ะลิซ่าเนี่ยนางบอกว่านางจะมาทวงคืนบัลลังก์มาสเตอร์เชฟใช่ไหมมาทวงจากใครเอาแก้วมาจ้าแล้วกรรมการคือก็รู้อยู่แล้วว่าเขาพร้อมที่จะเล่นงานเราบัญชาอะไรเหมาะเจาะขนาดนี้และในการแข่งขันในวันนี้นะคะวิธีการเลือกผู้ชนะในแต่ละคู่จะมาในรูปแบบของ blind testing ซึ่งคณะกรรมการจะไม่รู้เลยว่าอาหารจานไหนเป็นของใครมันเป็นการตัดสิน 100% ในความถูกต้องพวกเราจะไม่ได้มีข้อกังขาหรือว่าโต้แย้งใดๆได้ค่ะวันนี้ความหล่อของเราจะช่วยอะไรในการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้ก็ฝีมือล้วนๆครับวันนี้การที่พวกคุณจะเป็นผู้ถูกเลือกในวันนี้หรือไม่อนาคตของพวกคุณขึ้นอยู่กับคณะกรรมการทั้ง4ท่านตอนนี้ขอเชิญทั้ง4ท่านไปรอชิมอาหารได้เลยครับมีเวลา60นาทีในการทำอาหารนะคะอย่าลืมนะคะว่าในวันนี้จะมีเพียงแค่10คนเท่านั้นที่จะเป็นผู้ถูกเลือกถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะHaley Konya Age Group